นกจริยาส่งไม้ตอบลงผมจอนนี่เตรียมอุปสมบทศึกษาพระธรรมไกลถึงศรีลังกาเรียกว่าส่งไม้ต่อให้สามีสำหรับผู้จัดคนดังนกจริยาแอนโฟเน่ที่เพิ่งลาสิกขาหลังจากปลงผมบวชชีปฏิบัติธรรมค้นหาเส้นทางแห่งความสงบตั้งแต่เมื่อวันที่6เมษายน2567ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับรูปกำลังปลงผมให้จอนนี่แอนโฟเน่โดยมีข้อความว่าลาสิกขาออกมาส่งต่อการไปบวชปฏิบัติแอดจอนนี่แอนโฟนวันนี้ปลงผมพรุ่งนี้เดินทางไปบวชเป็นพระภิกษุที่ศรีลังกาขอให้ความตั้งใจนี้สมดั่งที่ตั้งมั่นขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะเราจะเกื้อหนุนกันในธรรมในชีวิตอย่างคู่ชีวิตและกัลยาณมิตรต่อกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่ามกลางผู้ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากอาทิแม่หนูสวงสุดาชนลำพีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอนุโมทนาบุญกับครอบครัวแอนโฟเน่ด้วยค่ะสาธุวันนอเผยปมเก้าอี้ประธานสภาจบแล้วชี้ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีการเมืองวันนอเผยปมเก้าอี้ประธานสภาจบแล้วชี้ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมินตอบหากมีข้อเสนอแลกเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคุมดับไฟใต้เมื่อวันที่21เมษายน67ที่โรงแรมอัลมีรอชกรุงเทพมหานครในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.และพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ว่าตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งของเดิมและของใหม่จึงยังพูดไม่ได้แต่คิดว่าการปรับปรุงพ.ร.บ.กลาโหมเป็นเรื่องที่ดีเพราะพ.ร.บ.กลาโหมฉบับที่ใช้ปัจจุบันออกตั้งแต่สมัยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินทำการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อถามถึงการแก้ไขคุณสมบัตินายพลจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้หรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่ขอก้าวลึกไปขนาดนั้นเพราะไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อถามถึงกระแสการปรับเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนยันไปแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแต่หากเสนอสูตรใหม่เพิ่มเก้าอี้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้พรรคประชาชาติปชจะทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าจบแล้วเพราะการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเราไม่เข้าไปยุ่งแต่ประธานและรองประธานสภาเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวโยงกันเมื่อถามย้ำว่าหากมีการเสนอเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้แลกกับเก้าอี้ประธานสภาจะพิจารณาทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอไม่ตอบคำถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ http บทบรรณาธิการสินเชื่อลดหนี้ประเด็นร้อนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีนโยบายเร่งรัดแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบโดยให้กระทรวงมหาดไทยเปิดลงทะเบียนไปแล้วทั่วประเทศพร้อมสั่งการให้ธนาคารออมสินหาแนวทางช่วยเหลือลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจึงสอดรับกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคมโดยตอบสนองนโยบายดังกล่าวผ่านมาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมช่วยลดภาระลูกหนี้สี่กลุ่มได้แก่ลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
และลูกหนี้สินเชื่อบ้านโดยเปิดให้ยื่นขอกู้ได้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคม2567โดยรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตผ่อนชำระระยะยาวช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 16% ต่อปีลงเหลือ 8.99% ต่อปีวงเงินกู้ไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทไม่ต้องมีหลักประกันรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเมื่อรวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมประมาณ 25% ต่อปีลงเหลือเพียง 15% ต่อปีวงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาทไม่ต้องมีหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีมาตรการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและลูกหนี้ส่วนบุคคลเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูงและเก็บเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยนอกจากนี้ยังรับรีไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กู้ไปเพื่อลงทุนประกอบอาชีพซึ่งเมื่อรวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 33% ต่อปีลงเหลือ 18% ต่อปีวงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน8ปีโดยธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันการกู้รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการกู้เงินเพื่อถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้ 1-5 ล้านบาทซึ่งเมื่อผ่อนชำระจะลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6-7% ต่อปีลงเหลือ 1.95-2.95% ทั้ง 4 มาตรการตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้หรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิมก็จะสามารถตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลงทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นจึงน่าสนับสนุน